إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ท่านพี่น้องที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลากันให้มากๆที่วันนี้ให้เราได้รอดปลอดภัยพ้นจากบะละที่อัลเลาะห์ส่งทดสอบก็คือการส่งโรคระบาดลงมาทั่วโลกอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ว่าผมไม่ว่าท่านถึงแม้ว่าเราผ่านพ้นในเรื่องของโรคระบาดมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วหวังว่าโรคระบาดก็คงจะต้องหมดไปจากโลกนี้อินชาอัลลอฮ์ด้วยความระมัดระวังนะครับเราจะไม่เผลอไผฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันต่อไปเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตในดุนยากันอยู่ต่อไปอะไรล่ะที่เราจะทำนับวันชีวิตเรายิ่งมากขึ้นมากขึ้นอายุเรายิ่งมากขึ้นร่างกายเราสภาพร่างกายเรามันก็ยิ่งถดถอยลงแล้วถามว่าอะไรล่ะที่เราจะบั้นปลายชีวิตของเราอ่ะที่เราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะทำอย่างไรฉะนั้นวันนี้อยากให้พี่น้องได้ตั้งใจที่จะทำอย่างไรที่จะช่วยศาสนาของอัลลอฮฺโดยเฉพาะยิ่งตัวท่านเองทุกคนมีส่วนที่จะต้องช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮฺด้วยตัวท่านเองผมเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องบอกแล้วก็ชี้แนะแล้วก็ให้พี่น้องไปปฏิบัติทั้งผมเองก็ต้องปฏิบัติท่านพี่น้องก็ต้องไปปฏิบัติวันนี้ผมไม่ได้อยากให้เรียกร้องให้ใครมาโลกสวยกับศาสนาถามว่าศาสนาอิสลามโลกสวยไหมให้มองโลกสวยไหมใช่เป็นบางเรื่องแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องมีมุสลิมเยอะแยะเลยในประเทศไทยเราเนี่ยมองโลกสวยวันนี้อย่าทะเลาะกันเลยเราอยู่กันนะทำไมต้องทะเลาะกันจะเอาอะไรเนี่ยวันกิยามะห์อัลลอฮ์ตัดสินสรุปแล้วเนี่ยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลลอฮ์ได้ส่งมาที่วะฮีให้มาเนี่ยไม่ได้มาบอกอะไรเลยหรอที่วันนี้ใครจะทำอะไรก็ได้ใครอยากจะทำอะไรก็ได้อย่างนั้นหรอเฮ้ยเขาก็ทำกันคนนู้นก็ทำกันคนนี้ก็ทำกันอย่างนั้นหรอเห็นไหมบางคนยกเปรียบเทียบมาอย่างเรื่องละหมาดยังไม่เหมือนกันเลยเขาไม่เห็นว่ากันเลยเดี๋ยวใจเย็นๆวันนี้เรามาเรียนรู้ว่าอะไรนะที่เราไม่สามารถที่จะชี้ชัดได้ว่าจะไปข้างไหนในศาสนาอิสลามมีไหมมีบางครั้งนี่ต้องปล่อยนู่นนะวันกิยามะห์เนี่ยถึงจะรู้ผมยกตัวอย่างยันซะอิสติรอฮะการนั่งพักครู่หนึ่งก่อนที่จะขึ้นไปยืนทำรอกอัตที่สองพี่น้องครับผมเชื่อได้เลยว่าในเนี้ยเดี๋ยวละหมาดปุ๊บจะมีข้อแตกต่างกันละหมาดรอกอัตที่หนึ่งพอรุกัวเสร็จแล้วสุญูดสองครั้งพอสุญูดครั้งที่สองเสร็จจะขึ้นไปยืนรอกอัตที่สองบางคนนั่งพักใช่ไหมบางคนพรวดขึ้นไปยืนเลยมันไม่เหมือนกันแล้วมันไม่เหมือนกันด้วยอะไรมันแตกต่างกันได้ยังไงวันนี้เราต้องตามล่าหาความจริงค่อยๆเรียนรู้นะวันนี้ในคุตบะห์พี่น้องต้องเรียนรู้ว่าอ้าวแล้วมันทำไมไม่เหมือนกันนะเรื่องของเรื่องมีอย่างนี้มันมีหะดีษอยู่2บทบทแรกที่มีการรายงานโดยอบูฮุมัยด์อัสซาอิดีรอฎิยัลลอฮุอันที่รายงานการละหมาดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่แรกเลยที่สอนให้บรรดาซอฮาบะห์ได้ทำการละหมาดพี่น้องครับมันไม่มีการมานั่งสักพักหนึ่งแล้วขึ้นยืนไม่มีเลยนะอบูฮุมัยด์อัสซาอิดีรอฎิยัลลอฮุอันที่รายงานในเรื่องของการละหมาดจากท่านนบีเนี่ยไม่มีการรายงานเลยพอสุญูดเสร็จปุ๊บดีดตัวขึ้นไปยืนเลยแต่พอปีที่9ฮิจเราะห์ศักราชนบีอพยพจากมักกะห์มาที่มะดีนะห์เหลืออีก2ปีก่อนที่นบีจะเสียชีวิตมีรายงานจากท่านมาลิกบินอัลฮุไวริสรอฎิยัลลอฮุอันซึ่งมาลิกบินอัลฮุไวริสเพิ่งจะอพยพมาปีที่9มาที่มะดีนะห์บอกว่าท่านมาลิก
บินอัลฮุไวริสบอกว่าเราะอัยตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้เห็นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาละหมาดในเวลาสุญูดเสร็จเนี่ยรอกัตแรกเนี่ยหรือรอกัตที่3จะขึ้น4ฉันได้เห็นว่านบีทํายังไงลัมยันฮัตฮัตตายัสตะวีกออิดานบีเนี่ยนะจะไม่ยืนขึ้นจนกว่าจะนั่งสักครู่นึงซอฮีฮ์บุคอรีเอาแล้วพี่น้องครับเอาละเหมือนกันมั้ยเนี่ยไม่เหมือนละหะดีษการรายงานมาตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่เริ่มการละหมาดบอกว่านบีพอสุญูดครั้งที่2ที่จะขึ้นสุญูดครั้งที่2ที่จะขึ้นไปยืนในรอกอัตที่2เนี่ยดีดตัวขึ้นไปเลยแต่ในปีที่9กับที่10เนี่ยก่อนนบีจะวาฟาตเนี่ยก่อนที่นบีจะเสียชีวิตมีรายงานจากท่านมาลิกบินอัลฮุไวริสบอกนบีนั่งพักสักครู่นึงนั่งเหมือนท่าตะฮิยัตเนี่ยนั่งงั้นน่ะระหว่าง2สุญูดเนี่ยแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปซอฮีฮ์บุคอรีด้วยพี่น้องครับวันนี้จะเอายังไงกันเนี่ยวันนี้จะเอายังไงวันนี้มีหะดีษรองรับทั้งคู่เลยแต่อุลามะเองพี่น้องครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มนี่ระดับมัซฮับเองยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มเลยบอกว่ามีทั้งซุนนะและไม่มีซุนนะให้นั่งเอาแล้วพี่น้องครับจะทำยังไงจะทำยังไงเนี่ยแล้วมันมีซุนนะไหมเอ้าถ้ามีซุนนะทำไมไม่ทำตั้งไงดูตั้งแต่แรกอ่ะเพิ่งจะมาตอนนี้เองในฝ่ายที่บอกว่าเป็นซุนนะอย่างเช่นเช็คบินบาสอิบนุอุไซมีนบอกว่าโอ้มันไม่ได้มันเป็นซุนนะเพราะนี่ไงเป็นการกระทำแต่อีกกลุ่มนึงบอกว่าก่อนนี่ไงนบีตอนทำทีแรกทำไมไม่มีอ่ะทำไมไม่มีที่นบีต้องมานั่งพักเนี่ยเพราะมันมีรายงานจากซอฮาบะว่านบีบอกว่าพอในช่วงปีที่9ปีที่10มีรายงานว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับบรรดาซอฮาบะว่าลาตูบาดีรูนีฟิรุกูอิวัสซุญูดท่านทั้งหลายอย่ามาเร่งฉันนะเวลาฉันละหมาดเนี่ยอย่ามาเร่งฉันไม่ว่าฉันจะรุกัวก็ดีหรือซุญูดก็ดีก็บัดดันตัวเพราะว่าฉันน้ำอ้วนขึ้นลุกไม่ค่อยไหวก็ขอนั่งพักก่อนประมาณอย่างเงี้ยพี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมอุลามะสองกลุ่มเนี่ยอ้าวมีซุนนะอันนั้นบอกไม่ใช่ถ้าไม่มีธุระคุณไม่ได้อ้วนไม่ได้มีอะไรเจ็บแผลเจ็บอะไรคุณจะมานั่งพักไม่ได้หรือคุณเหนื่อยคุณจะมานั่งพักไม่ได้เพราะมีการรายงานตั้งทีแรกแล้วให้ดีดตัวขึ้นไปอีกกลุ่มนึงบอกอ้าวก็ท่านนบีทำมันก็คือซุนนะเอาไงกันเนี่ยหะดีษมี2 อย่างพี่น้องครับจะยังไงก็ตามหาทางออกอย่างนี้ใครที่ไม่ได้มีอะไรจะดีดตัวขึ้นไปก็เชิญแต่ใครที่ดูแล้วมันร่างกายวันนี้ไม่เคยไหวมันอ้วนเพราะคนอ้วนก็จะต้องขอพักสักนิดนึงแล้วก็ดีดตัวขึ้นไปก็เชิญพี่น้องสามารถเลือกทำได้2 อย่างเลยเพราะมีหะดีษรับรองอย่างนี้เราไม่ว่ากันเข้าใจยังพี่น้องครับอย่างนี้เราไม่ว่ากันเพราะมีรายงานจากหะดีษที่ถูกต้องทั้ง2ฝั่งเราเลือกทำก็ได้ถ้าเราละหมาดเราเห็นอันนี้ชอบนั่งพักแล้วอันนี้ทำไมไม่นั่งพักว่านบีเคยนั่งพักมันก็มีหะดีษที่นบีไม่นั่งพักมีแล้วยืนขึ้นไปเลยแม่พี่น้องพอเข้าใจอย่างนี้พี่น้องก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรประการต่อมาพี่น้องจะเห็นได้ว่าอย่างในละหมาดเนี่ยเวลาละหมาดกันเนี่ยเราทำไม่เหมือนกันหรอกแม้กระทั่งในซุนกลุ่มซุนนะเองยังทำไม่เหมือนกันเลยพอละหมาดเสร็จพอรุกวะเสร็จสมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะเคยเห็นไหมอันไหนถูกอันไหนผิดอีกคนหนึ่งสมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะปล่อยมือเอาใครถูกใครผิดใครถูกใครผิดพี่น้องครับวันนี้พี่น้องต้องรู้ที่มาที่ไปว่าทำไมอีกคนหนึ่งเดี๋ยวฮะสมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะรับบานาละกัลฮัมเสร็จแล้วก็ลงไปสยุดอีกคนปุ๊บปล่อยมือเห็นไหมไม่ว่าในมักกะเองพี่น้องครับอย่าว่างุนเงี้ยอุลามะในยุคหลังเองยังฮุกกลมไม่เหมือนกันเลยฮุกกลมอีกฝ่ายนึงบอกเป็นซุนนะอีกฝ่ายนึงบอกเป็นบิดอะห์เอาแล้วพี่น้องครับเราไปตามล่าหาความจริงกันเราไปรับรู้และข้อมูลจริงๆน่ะมันคืออะไรพี่น้องครับเรื่องของเรื่องมันเป็นเงี้ยมันมีการรายงานจากท่านซอฮาบะห์ที่ชื่อวาอิลบินฮะญัรได้รายงานการกระทําของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไอตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้เห็นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาละหมาดอิซากานะกออิมันฟิศละเวลานบีเนี่ยเวลายืนทําการละหมาดเนี่ยมีรายงานว่ายะดออูยะดะฮุลยุมนาอะลัลยุสรอนบีก็จะเอามือกอดอก
ยืนเอาแหละพี่น้องใจเย็นๆนะไอ้ตอนเริ่มละหมาดน่ะยืนไหมยืนกอดอกไหมกอดอกพอเวลาสมิอัลลอฮุลิมันรุกวะสมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะไอลงไปรุกวะใช่ไหมลงไปรุกวะพอเสร็จแล้วยืนขึ้นมาที่ตักเบสขึ้นมาสมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะขึ้นมายืนตรงนี้แหละยืนอะไรอุลามะเถียงกันอุลามะอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ามันจะไปกอดอกทำไมอ่ะเพราะอย่างนี้เนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าอิอ์ติดานเคยได้ยินไหมใครเรียนฟัรฎูอีนเคยได้ยินไหมที่ขึ้นมาจากยืนจากรุกวะมาทำการอิอ์ติดานขึ้นมายืนตรงอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกอ้าวยืนตรงไหมถ้ายืนตรงมีรายงานว่านบีเนี่ยเวลายืนตรงจะทำการกอดอกวนกันอยู่ตรงนี้พี่น้องเอ้ยก็เถียงกันอยู่ตรงนี้แหละแต่ผมบอกก่อนนะยุมฮุดอุลามะเลยนะอุลามะส่วนมากถือว่าไม่มีซุนนะห์ให้กอดอกแต่อีกกลุ่มหนึ่งมีเช็คอัลบานีหนักไปเลยใครที่ลุกขึ้นมายืนจากรุกวะแล้วลุกขึ้นมายืนแล้วกอดอกบิดอะห์เอาแล้วหนักกันไปนั่นอีกเอาแล้วจะยังไงพี่น้องครับยันกิยามะฮ์ก็ไม่รู้วัลลอฮุอะลัมด้วยกับตัวบทที่ว่าแค่บทเดียวนั่นเองแต่มองต่างมุมว่าไอ้การที่ขึ้นมาจากรุกวะน่ะมันยืนตรงหรือไม่อีกคนบอกไม่ใช่ไอ้ยืนตรงมันยืนตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ฟาติฮะอ่านอะไรนะไอ้ดูอาอิฟติตาอ่านฟาติฮะอ่านซูเราะห์นั่นเค้าเรียกว่ากิยามที่นบีบอกว่าถ้ากิยามแล้วให้กอดอกแต่หลังจากที่ขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เรียกกิยามมันเรียกเอติดานเถียงกันอยู่นั่นแหละพี่น้องครับจนกระทั่งอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันบอกว่าเอาอย่างนี้ใครอยากจะกอดก็กอดใครไม่กอดก็ไม่กอดเราอย่าว่ากันอย่าไปลงไปถึงบิดาบิดาอะไรกันเลยถ้าใครยึดว่าอ้าวแล้วไอ้ตรงที่ลุกขึ้นไอ้จากรุกวะขึ้นมายืนเนี่ยแล้วมันกอดอกหรือเปล่าแล้วมันยืนหรือเปล่าถือว่าเรียกว่ายืนหรือเปล่าล่ะถ้ายืนก็กอดอกไอ้กลุ่มหนึ่งบอกไม่ใช่เขาไม่ได้เรียกว่ายืนเขาแค่รอพักเตรียมที่จะอะไรนะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมายืนตรงแล้วเตรียมที่จะไปสุญูดลงไปสุญูดพี่น้องครับนี่อุลามะเถียงกันแต่อย่างไรก็ตามวัลลอฮุอะลัมนุ่นวันกิยามะฮ์นะรู้วันกิยามะฮ์นะรู้ว่าใครถูกใครผิดแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มันไม่ได้มีผลที่จะต้องละหมาดซอไม่ซอเข้าใจนะครับเอาละว่ากันไปทีนี้ปัญหาก็คือว่าวันนี้เรารู้แล้วว่าเนี่ยอย่างเรื่องพวกนี้มันมีหลักฐานที่บางครั้งมันมองต่างมุมหะดีษบทเดียวมองต่างมุมกันไปกับบางครั้งหะดีษ2บททำคนละอย่างอย่างเช่นยันซะอิสติรอฮะนั่งก่อนที่จะขึ้นไปเห็นไหมพี่น้องครับมันมีตัวบทรับรองอย่างนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วผมถามหน่อยว่าแล้วอย่างที่บ้านเราทำกันล่ะความเชื่ออย่างที่บ้านเราทำกันล่ะมันคืออะไรมันคืออะไรวันนี้พี่น้องครับผมขอเรียกร้องท่านพี่น้องนะว่าวันนี้พี่น้องต้องเรียนไม่ใช่อะไรก็ได้เราอย่าว่ากันเฮ้ยมันไปว่าเขาพี่น้องครับผมไม่ได้อยากว่าใครไม่มีมนุษย์คนไหนเนี่ยอยากจะโดนคนด่าไม่มีแต่ที่ต้องมายืนอย่างนี้ก็เพื่อที่จะเรียกร้องความจริงอย่าได้เอาความเท็จมาปนกับความจริงพี่น้องครับความเชื่อในบ้านเรานี่มีเท่าไหร่มีเยอะแยะมีเต็มไปหมดเลยแล้วถามว่าวันนี้เราจะทำกันยังไงกันเนี่ยวันนี้เราจะยืนแบบไหนอะไรก็ได้เลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีอายุมากแล้วเนี่ยเราจะกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะช่วยศาสนาของอัลลอฮฺอย่างไรตัวเองเราอะไรก็ได้ไม่ใช่พี่น้องครับไม่ถูกคือไม่ถูกแล้ววันนี้พี่น้องลองคิดดูว่าพิธีกรรมไม่รู้อะไรเต็มไปหมดเลยในบ้านเราใครละเป็นหัวหอกคนอาเลมผู้รู้บางคนจบมาดีนะบางคนจบมักกะบางคนจบไคโรบางคนจบนั่นจบนี่จบใครละเป็นหัวหอกผู้รู้ฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับผู้รู้เนี่ยพี่น้องต้องสกรีนนะว่าเป็นแบบไหนอะไรก็ได้พี่น้องอย่าลืมนะอัลลอฮ์เนี่ยถ้าเรามองย้อนไปบรรดาอุลามะพวกยะฮูดีนะพวกยิวเนี่ยเขาจะมีคนที่เป็นอาเลมในหมู่พวกเขารู้ทั้งรู้นะขนาดพวกผู้รู้นี่รู้ทั้งรู้ว่าอิสลามอัลลอฮ์ใช้อย่างนั้นแต่ยังบิดเบือนหลักฐานหลักการอย่างนั้นรู้ทั้งรู้แล้วถามว่าพี่น้องว่าในยุคนี้มีไหมผลประโยชน์รายได้ไอ้นู่นไอ้นี่ตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เต็มไปหมด
ที่มาล่อลวงให้อย่างนั้นนะฮะถ้าไปอยู่ตรงกี่คนแล้วพี่น้องครับผมเนี่ยผ่านมากี่ยุคแล้วกับผู้รู้นี่กี่ยุคแล้วที่ผมขึ้นเวทีกันมาด้วยกันเนี่ยกี่คนคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้กี่ยุคแล้ว20กว่าปีที่ผมขึ้นมาเนี่ยผมได้เห็นวันนี้ประกอบเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงไม่ได้พอมีธุรกิจพอมีผลประโยชน์เริ่มหารูรั่วเริ่มหาเอ้ยไอ้นั่นมันก็เริ่มแล้วพี่น้องครับแล้วถ้าพี่น้องไปถามว่าอ้าวคุณทำไมเปลี่ยนแล้วตะกอนคุณเปรี้ยงไม่มีใครยอมรับสักคนไม่มีผู้รู้คนไหนยอมรับสักคนนะว่าเขาเปลี่ยนเขาจะอ้างหลักฐานมันมีหลักฐานเอ้ยมันก็มีคนในยุคสลับเขามองแบบนี้แต่ตะกอนไม่พูดงี้เนี่ยเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงแล้วพี่น้องครับแล้ววันนี้เมื่อไรพิธีกรรมมันจะหมดไปผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องอากิโกะเนี่ยอากิโกะเนี่ยถามว่าในยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีไหมมีบ้านเราเรียกโกนผมไฟนะเอาละภาษาชาวบ้านไม่เป็นไรเป็นที่รู้กันโกนผมไฟบ้านดีนั้นหน่อยก็คืออากิโกะภาษาอาหรับเรียกถามว่านบีทำให้ดูไหมดูแล้วถามว่าบ้านเราทำไงทำไงแล้วใครที่เป็นหัวหอกบางคนจบไคโรบางคนจบมาดีนะบางคนจบนั่นจบนี่จบนี่เป็นหัวหอกในการทำพิธีอะไรก็ไม่รู้ซึ่งนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยสอนไม่เคยที่จะเอาเด็กมาเนี่ยแล้วก็ตัดคนละหน่อยแล้วก็เสือกไปทางนู้นไอ้นั่นตัดคนละหน่อยแล้วก็มีดุอาปิดท้ายเนี่ยพี่น้องครับไม่มีแต่วันนี้ใครเป็นหัวหอกผู้รู้นำดุอาอันนั้นก็พี่น้องจำไว้นะครับว่าดุอาเนี่ยที่มีคนนำแล้วก็กล่าวอามีนเป็นวงเนี่ยนะส่วนมากบิดานั่นแหละไปเจอวงไหนก็ทั้งนั้นแหละทั้งนั้นดุอาเนี่ยที่นบีสอนก็คือต่างคนต่างอ่านไม่มีหรอกมาอย่างนี้มาอ่านกันก็อามีนมาอามีนอันนู้นก็ตั้งวงกันไม่มีพี่น้องครับมีบ้านเราเนี่ยแหละมีบ้านเรานี่มีพิธีกรรมเกลื่อนกาดไปหมดผมอะนะตอนที่ผมไปก่อนที่จะไปเรียนไคโรเนี่ยผมนี่ค่อนข้างที่จะก็เข่งคัดนะในเรื่องของศาสนาเนี่ยก็ตามสไตล์ที่เราถูกปลูกฝังมาว่าต้องทำอย่างนั้นพี่น้องเชื่อไหมเวลาผมไปไคโรอาหรับไม่รู้จักเลยพิธีกรรมที่เราทำกันอาหรับไม่รู้จักพิธีกรรมที่เราทำกันมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อนฝูงกันที่อยู่ที่ไปเช่าบ้านอยู่ด้วยกันที่ไคโรญาติเขาเสียพอตกกลางคืนเขาทำบุญก็เราเคยทำนี่เราเคยอยู่ประเทศไทยเราทำบุญนี่สามวันเอาเลยว่าอย่างน้อยคืนนึงก็ยังดีเลยอ้าวทำอะไรกินกันอ่านอะไรตาอะไรเชิญอาหรับลงมาอาหรับก็เราก็นึกว่ามันจะรู้เชิญมันลงมามันถามทำอะไรกันเนี่ยเราบอกว่าทำบุญมันก็นั่งเรานี่แหละนั่งรวมกันเราก็นั่งอ่านมันถามมันทำอะไรกันไม่มีเลยเราถามว่ามีไหมเนี่ยที่ไคโรเขาบอกเขาไม่มีเลยไม่มีใครเขารู้จักเลยอายเขาไหมเนี่ยวันนี้เราผลิตอะไรเราผลิตอิบาดะห์เองกันเหรอเราผลิตอิบาดะห์เองเราทำไอ้นู่นกันเองไอ้นี่กันเองแล้วเราก็บอกว่าของดีเฮ้ยมันไม่ดีเหรอไม่ดีเหรอแต่ทำไมอ่ะมันดีเฉพาะในประเทศไทยที่ประเทศอื่นเขาไม่รู้จักอ่ะอิบาดะห์มันต้องได้กันหมดเลยเหมือนการละหมาดเราละหมาดมักริบ3รอกอัตอียิปต์ก็3ซาอุ3อเมริกาก็3มักริบได้เวลา3เหมือนกันหมดมันต้องได้เหมือนกันหมดแต่ไม่ใช่เรามาอัลเลมเรามารู้วิธีกรรมแต่เพียงผู้เดียวว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เอาแล้วชาวบ้านเขาไม่รู้อ่ะทำไมเขาไม่รู้อ่ะวันนี้มันจะใช่ศาสนาไหมพี่น้องครับผมเปรียบเทียบเหมือนกับพี่น้องแกงส้มบางคนอาจจะแกงไม่เป็นให้แม่บ้านแกงไม่เป็นแกงส้มมันก็จะมีสูตรมันอย่างงั้นเหมือนอิบาดะห์ถ้าทำอย่างนี้มันก็จะเป็นแนวทางของมันอ้าวเปรียบเทียบแกงส้มแกงส้มมันก็จะมีผักมีอ้าวใครอยากกินกุ้งหรือใส่ปลาอะไรก็ว่ากันไปผักอาจจะเพิ่มจะน้อยจะอะไรก็แล้วแต่คนชอบมันก็อยู่ในโหมดของแกงส้มถูกป่ะอาจจะไม่ใช่แกงไม่ใช่ผักบุ้งอาจจะเป็นกะหล่ำบ้างถั่วผักยาวบ้างหรืออะไรก็มันก็อยู่ในอะไรนะกลุ่มของแกงส้มไม่ใช่ปัญหาพี่น้องครับถ้าเอาน้ำหวานเติมไปในแกงส้มน้ำหวานฮาลาลไหมเอากาแฟหยอดลงไปในแกงส้มกาแฟฮาลาลไหมฮาลาลเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรก็ได้เอาไอ้ไม่ต้องแค่ผักชีโรยไปในแกงส้มเนี่ย
มีใครรู้จักไหมแต่เราเวลาเขาถามว่าไปใส่ทำไมล่ะผักชีผักชีมันฮาลาลป่ะล่ะจะเถียงอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันไม่ฮาลาลเหรอน้ำหวานมันกินไม่ได้เหรอมันบาปตรงไหนพอกันกับพิธีกรรมที่เรามาสมมุติเรามาห่อหมกกันเองเนี่ยพี่น้องครับเหมือนกันหมดเลยวันนี้เราจะทำอย่างไรวันนี้เราจะทำอย่างไรพี่น้องครับไม่ใช่คือไม่ใช่นะวันนี้ต้องเรียนรู้ศาสนาที่ได้มาจากอัลลอฮ์และรอซูลที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกตะรักตุฟีกุมอัมรอยมาอินตะมัสซักตุมบิฮิมาลัตตะดิลลูบะดีอะบะดากิตาบัลลอฮิวะซุนนะตีนบีบอกฉันทิ้งไว้ให้กับพวกท่าน2สิ่งถ้าแม้นว่าท่านยึดเอาไว้หลังจากที่ฉันจากไปแล้วเนี่ยท่านทั้งหลายไม่มีวันหลงเลยไม่ว่าใครมันจะตั้งกลุ่มอะไรตา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 อะไรเป็นกลุ่มนู้นอย่างงั้นๆแต่ถ้าพี่น้องยืนอยู่ด้วยตัวบทที่ได้จากกุรอานแล้วก็หะดีษพี่น้องไม่มีวันหลงกุรอานแล้วก็หะดีษวันนี้พี่น้องได้ความรู้ละ2เรื่องอย่างน้อย2เรื่องละยันซะอิสติรอฮะจะขึ้นไปยืนจะเถียงกันอีกมั้ยเนี่ยมีหะดีษทั้ง2ฝั่งอยากจะทําก็ทําไม่อยากจะทําก็ขึ้นไปยืนเลยเข้าใจนะเห็นไหมเรารู้ที่มาที่ไปเพราะมันมีหะดีษรับรองแต่ถามหน่อยว่าไอ้ที่พิธีกรรมบ้านเราที่ทำกันเนี่ยที่ต้องอย่างงั้นต้องอย่างงี้ต้องอย่างงั้นต้องอย่างงี้ใครสอนใครสั่งใครสอนคิดเองเองคิดเองเองได้ผลประโยชน์กันจนกระทั่งพี่น้องครับจนกระทั่งมันจะแกะอะไรกันไม่ออกแล้ววันนี้ดีใจนะที่พี่น้องฟังขุตบะและทำอย่างไรที่จะต้องปรับปรุงตัวเองปรับปรุงที่ว่าเราจะแก้ไขกันอย่างไรพี่น้องสังเกตไหมเวลามีญะนาซะห์แห่กันไปเต็มเลยยิ่งแต่คนรวยๆนะโอ้โหไม่รู้ว่ามาตาไหนตาไหนกันเต็มไปหมดเต็มไปหมดมาตาไหนเวลาถามอ้าวตะกอนไปละหมาดกันเวลาคนจนๆคนไม่ค่อยมีอย่าว่าแต่อย่างงู้นงี้เอาว่าคนแถวบ้านเองก็ไม่ค่อยมาละหมาดผมจนเวลาคนเวลาถามว่าทำไมไม่ไปละหมาดนะจะมีคนบางคนบอกว่าไอ้นี่มันไม่ค่อยไปสู้เรามันไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวมันจนเนี่ยมันจนด้วยมันก็ไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวจริงๆแหละแล้วก็ไม่ได้ว่ากันก็ไม่ไปแต่เวลามีคนรวยที่มันเมาหยำเปที่มันละหมาดก็ไม่เอาอ่ะแต่มันรวยทำไมคนเยอะล่ะเวลาไปถามเขาเอาไปไหมเฮ้ยไม่เกี่ยวฉันไปละหมาดมันกับอัลลอฮ์อินนาลิลลาฮิอินนาอิลัยฮิรอญูนที่เวลาเจ้าตังเขาบอกว่าไงมันกับอัลลอฮ์พี่น้องครับพี่น้องผมถึงบอกว่าวันนี้เรายืนด้วยซุนนะเรายืนด้วยซุนนะวันหนึ่งพี่น้องอยู่ในหลักการวันหนึ่งเนี่ยที่ผมรู้ข่าวหรือพี่น้องรู้ข่าวว่าผมเนี่ยถึงอาจารย์หรือพี่น้องรู้ผมรู้ข่าวว่าพี่น้องถึงอาจารย์ผมไปละหมาดเดินทางไปละหมาดไปช่วยกันขอดุอาอิซาซัลลัยตุมอะลัลยะนาซะติฟักลิซูละฮุดดุอานบีบอกเมื่อจะทำการละหมาดยะนาซะห์ให้ขอดุอาด้วยความบริสุทธิ์ใจพี่น้องดีใจมั้ยถ้าสมมติผมรู้ว่าพี่น้องไม่สบายหรือเสียชีวิตผมไปละหมาดด้วยความบริสุทธิ์ใจขอดุอาโดยไม่ได้หวังความตอบแทนไม่ได้หวังคารถเฮ้ยไอ้นั่นน่ะมาเนี่ยไปยืนตัสบีดขอดุอาให้ที่หลุมฝังศพพี่น้องดีใจไหมไม่ต้องไม่ต้องผมมาด้วยหัวใจอันบริสุทธิ์ตามที่หะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกฟักลิซูละฮุดุอาท่านทั้งหลายจงบริสุทธิ์ใจด้วยกับการขอดุอาให้กับมัยยิตแต่นี่ถ้าให้ย้อนดูพี่น้องครับผมเนี่ยนะเป็นคนหลายก็คนรุ่นเก่าแล้วนะสมัยก่อนพี่น้องเชื่อไหมเวลาละหมาดญะนาซะห์เนี่ยเวลาละหมาดเสร็จเนี่ยเขาก็จะยืนขอดุอากันเสร็จแล้วเขาจะให้นั่งใช่ไหมเชิญนั่งก่อนอ่านอะไรต่ออะไรสมัยก่อนเนี่ยแล้วเขาก็จะแจกตังค์กันใช่ไหมเริ่มแจกตังค์กันพอเริ่มแจกตังค์กันเนี่ยนะไม่มีใครลงเลยอ่านจนกระทั่งศ็อลลัลลอฮุอะลาน่นแหละถึงจะลงกันเพราะใครลงก่อนนี่ไม่นี่พอได้ตังค์แล้วลงอายอายอายยังมีความอายบ้างนะตะก่อนนี่ยังมีความอายบ้างนะเอ้าไปถามคนรุ่นเก่าๆอ่ะผมพูดถูกไหมแจกตังค์เสร็จนี่นะยังไม่ได้ยังกระเตะอยู่หรือยังดูอายังไม่จบนี่ไม่มีใครกล้าลุกเลยไม่มีใครกล้าลุกเดี๋ยวนี้พี่น้องครับพอลาแจกตังค์เสร็จพรึบเหลือแต่หัวหนังสือไม่กี่คนแล้ว
ไม่สนแล้วจะรีบไปนู่นไอ้นู่นไปนี่ไอ้ตนยังไม่ได้ตังค์ไม่ลุกพอได้ตังค์เสร็จลุกนี่มันอะไรกันเนี่ยพี่น้องครับนี่มันอะไรกันวันนี้อะไรกันผมถึงบอกว่าพี่น้องต้องบริสุทธิ์ใจแล้ววันนี้มันมีสังคมที่มันทำกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ว่าเฮ้ยแล้ววันนี้เราจะเลือกทางไหนกันมาเราจะเลือกทางไหนนุ่นเขาก็ฝั่งนุ่นถามว่าเขามีผู้รู้ไหมเขาก็มีจบมักกะมาดีนาไคโรจบที่นั่นที่นี่อินเดียจบอะไรต่ออะไรเขาก็มีหัวหอกของเขาไอ้ฝั่งที่บอกว่าไม่ได้ตรงอย่างนั้นอย่างนั้นเขาก็มีหัวหอกของเขาแล้ววันนี้พี่น้องครับวันนี้ยาอุลุลอัลบาบโอ้ผู้มีเขาเรียกว่าปัญญาชนทั้งหลายเรานี่ถือว่าอัลลอฮ์ให้สติเรามานะเราคิดได้ยังว่าวันนี้เราจะยืนแบบไหนอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนผิดวันนี้ขอให้พี่น้องกลับไปยืนด้วยกับตัวบทอย่าได้เอาเรื่องที่ไม่ถูกต้องเรื่องอะไรไม่ถูกก็คือไม่ถูกวันนี้จะมาบอกว่าเฮ้ยเราค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆอย่าทะเลาะกันอินชาอัลลอฮ์นะในเรื่องเดือนเนี่ยถ้าผมมีโอกาสผมจะมาชี้แจงอย่างละเอียดเลยจะมาชี้แจงอย่างละเอียดเลยว่ามันยังไงกันฮะมันออกบวชคนละทีสองทีมันเรื่องอะไรกันเนี่ยแต่ผมบอกไว้ทิ้งท้ายนะมันต้องมีคนบาปนะกลุ่มนึงมันต้องมีกลุ่มนึงบาปเพราะนบีบอกว่าห้ามถือศีลอดในวันอีดถูกไหมอีกฝ่ายหนึ่งบวชอีกฝ่ายนึงออกอีดเมาแล้วมันต้องมีฝ่ายนึงไปได้ผิดต้องอยู่กลุ่มนึงแล้วมันมีแน่อินชาอัลลอฮ์ถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะแจงให้หะดีษกุเรบนี่แหละหะดีษผมจะขึ้นกระดานให้ดูมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงแล้วใครผิดใครถูกแล้วใครเขาคิดยังไงในยุคสลับซอแลน่ะในยุคแรกๆน่ะยุมฮุดอุลามะเลยนะพี่น้องครับเห็นที่ไหนเอาที่นั่นยุคสลับยุคแรกมายุคอุลามะยุคหลังเท่านั้นแหละที่เดือนใครเดือนมันแล้วมันเป็นยังไงมันมีที่มาที่ไปยังไงหะดีษไหนที่เป็นหะดีษต้นเอกที่เขามาอธิบายกันแล้วเขามองกันยังไงอินชาอัลลอฮ์คงได้เห็นกันวันนี้ขอดุอาให้พี่น้องยืนให้ตรงนะยืนให้ตรงเวลาที่เหลืออยู่คือเวลาที่อัลลอฮ์ทดสอบเราว่าวันนี้เราจะยืนตรงไหมเราจะยืนกับหลักการอย่างไรตัวเรารอดลูกหลานเราล่ะครอบครัวเราล่ะกูอัมฟุสกุมวะอะห์ลีกุมนารอท่านทั้งหลายจงปกป้องตัวของพวกท่านเองและก็ครอบครัวของพวกท่านให้พ้นจากไฟนรกวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์เราเรียนรู้แล้วเวลาเรากลับไปบ้านเห็นลูกหลานทำอะไรไม่ถูกเราก็ค่อยๆเตือนค่อยๆบอกค่อยๆกล่าวกันค่อยๆเปลี่ยนแปลงอินชาอัลลอฮ์ก็คิดว่าขอให้ทุกคนได้ประสบกับชัยชนะอินนัลลิลมุตตะกีนมาฟาซาที่อัลลอฮ์บอกแท้จริงผู้ที่ตักวาต่ออัลลอฮ์ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เท่านั้นจะได้รับชัยชนะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดุอาให้ทุกคนได้รับชัยชนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อะกูลุกอลีฮาซาฟัสตักฟิรุลลอฮอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตักฟิรูอินนะฮูกานะกอฟารอالحمد لله حمدا كثيرا طيبا طيبا مباركا فيه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ان احسن الحديث كتاب اللهوخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ผมต้องแปลตรงนี้ก่อนเพราะคุตบะที่อื่นที่ไหนส่วนมากไม่แปลกันแต่คําพูดที่ผมยกมาเมื่อกี้ไม่ได้คิดเองเป็นสำนวนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพูดในคุตบะที่2นบีจะพูดอย่างนี้แหละแต่อาหรับเขาเข้าใจถามว่าคนไทยเข้าใจไหมพูดอะไรมันวะอินนะอัลซันฮะดีษกิตาบุลลอฮ์วะคอยรุลฮะดีษฮะดีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะชะรุลเนี่ยอะไรมันแปลว่าอะไรวันนี้ผมจะแปลเพราะว่าบางที่เนี่ยพี่น้องครับคุตบะแรกทำไปเถอะนบีไม่ทำก็ทำไปเถอะไม่ต้องไปสนไอ้พวกนี้มันคอยจ้องจะมาทำลายแตกแยกนะฟังให้ดีนะถึงแม้นบีจะไม่เคยทำแต่เราทำไปเถอะมันของดีทั้งนั้นพี่น้องฟังนะคุตบาแรกพอคุตบาที่สองเขาก็จะอ่านเหมือนที่ผมอ่านเอามาจากใครคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลว่าอะไรอินนะอัห์ซันัลฮะดีษกิตาบุลลอฮ์สิ่งที่ดีที่สุดคืออัลกุรอาน
ว่าไคร่ฮัดีฮัดีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแนวทางที่ดีที่สุดคือแนวทางของมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกุรอานกับหะดีษแหละสรุปว่าชัรุลอุมูริมุฮดะซาตุฮาและถือว่าเป็นความชั่วสุดๆไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาที่เกิดขึ้นใหม่ๆอะไรนะศาสนาที่เกิดขึ้นใหม่ๆผมบอกพี่น้องแล้วนะไอ้มักกินบุญอะไรตาอะไรอะไรไม่เคยมีในยุคของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์ก็ไม่รู้จักกินบุญ3วัน7วันทำเมาลงเมาลิดอัมตารนบีไม่เคยทำไม่รู้จักนบีบอกว่าชัรุลอุมูริมุฮดะซาตุฮาถือว่าเป็นความชั่วที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆศาสนาใครว่าว่าชัรุลอุมูริมุฮดะซาตุฮาว่ากุลละมุฮดะซะตินบิดะห์และทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆถือว่าเป็นบิดอะห์อุตริกัมบิดอะห์แปลว่าอุตริกัมว่ากุลละบิดอะตินดอลาละและทุกๆสิ่งที่เป็นอุตริกรรมหรือบิดอะห์นั้นถือว่าหลงผิดว่ากุลละดอลาละติมฟินนาร์และทุกๆสิ่งที่หลงผิดนำไปสู่นรกใครว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลกันสิแปลพอแปลปุ๊บมันจะไปสวนกับคุตบะอันแรกอ่ะพอคุตบะอันแรกบอกทำไปเธอโอ้ยนบีไม่ได้ทำก็ยอมรับพี่น้องอย่างเมาลิดเนี่ยอุลามะที่ออกมาสนับสนุนในเรื่องของเมาลิดยอมรับนะว่านบีไม่เคยทำแต่มันของดีเขายอมรับนะแล้วหะดีษนบีว่าไงว่าชัรุลอุมูริมุฮดะซาตุฮาถือว่าเป็นความชั่วสุดๆไอ้กิจการใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับศาสนานบีไม่รู้จักซอฮาบะห์ไม่รู้จักอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์ไม่รู้จัก3วัน7วันไม่รู้จักอะไรที่บัดเราทำกันอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนหวังว่าคุตบะแบบนี้ในอันที่สองที่นบีบอกไว้จะเป็นข้อเตือนใจว่ามันชั่วไงผมไม่ได้ว่าเวลาผมพูดคนก็ต้องด่ามดูนไปว่าเขาชั่วนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนบอกอย่างวันศุกร์มีไหมนบีทำให้ดูไหมมีขึ้นมิมบัตไหมขึ้นทำให้ดูอย่างนี้มีรูปแบบและอย่างที่ทำกันมีไหมไม่มีไม่มีไม่เลิกถ้าไม่มีเนี่ยนบีบอกว่าไงชั่วอินนัลลอฮุมะลาอิกะตุฮุยุศ็อลลูนะอะลันนบียาอัยยูฮัลลดีนอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะอิซซัลอิสลามวัลมุสลิมีนวะอะซิลลัชชิรกะวัลมุชริกีนวะดัมมิรอะดาอัดดีนอัลลอฮุมมันซูริลมุญาฮิดีนฟีอัฟกานิสตานวะฟะลิสตีนวัลอิรอกวัลยะมันวัสซาอุดีวะฟีกุลลิมะกานร็อบบะนาอะตินาฟิดดุนยาฮะซะนะห์วะฟิลอาคิเราะติฮะซะนะตะวะกินาอะซาบันนารซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรซะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะอะกิมิศ-ศอลาฮ์